สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ YouTube ไฮบอนหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับประมาณเดือน2เดือนนะฮะก็ไม่ได้ทำเลยฝากเป็นกำลังใจให้ผมในการกดติดตามนะครับและไปรับชมคลิปกันเลยครับตลกเนี่ยเสียงเพราะเนี่ยทุกท่านอาจจะคุ้นชินกันมาค่อนข้างเยอะละแล้วก็มีคนทำไปไม่น้อยนะฮะอันนี้ก็ลองมาฉีกดูบ้างนะฮะการเป็นตลกเนี่ยส่วนมากมันเพาะแทบจะทุกคนเลยแต่ก็มีตลกเสียงเพี้ยนด้วยนะที่แบบปะปนกันไปที่ผมนึกได้ผมก็จะมาพูดนะพร้อมแล้วก็ไปเริ่มที่คนแรกกันเริ่มที่คนแรกบิลลี่โพงามหรือว่าบิลลี่เข้าใจพี่เทพนะฮะอันนี้ก็ขอรวมเป็นตลกด้วยแล้วกันด้วยความที่เขาเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมเขาพูดไทยไม่ชัดแล้วก็พูดไม่ได้เลยก็ว่าได้เขาจึงไม่ค่อยมีบทบาทมากในคณะแต่เขาก็มีความพยายามนะฮะพยายามที่จะหามุกใหม่มาเล่นแต่มาคุยกันเกี่ยวกับเพลงนะฮะตอนแรกเขาก็แบบเหมือนจำมาร้องแบบปากเปล่าก็ตอนแรกก็จะเป็นพวกเอลวิสอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีมุกเวลาร้องที่ไม่เข้าท่าแล้วนะเฉียงก็จะบอกว่าบิลลี่ร้องอ่ะหมาไม่แหลกอะไรอย่างนี้บิลลี่ร้องเพลงดีไหมโอ้หมาไม่แดกขอบคุณครับต่อมาก็จะเป็นแบบแอดวานซ์ขึ้นเพลงไทยเพลงพี่ขี้หนูร้องแบบปากเปล่าเลยอะไรแบบนี้เจนเจนเจนเดียวเจนเดียวโดนีเดียวเจนเดียว20เดียวบอลลี่เดียวแล้วก็ต่อมาก็เป็นเพลงลิปซิงค์คราวนี้ก็เปลี่ยนแล้วจดเพลงแต่ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะก็อยู่กันให้ดีถ้าดูได้ดีจะเช่นเพลงบาบาคือไม่ต้องเท่าไหร่กับแค่ไหนต้องไหนแต่พอผลสุดท้ายมันก็ไม่รอดเพราะว่าน้าแช่งอ่ะกลับด้านไปแกล้งไงแล้วก็จบที่คำว่าหมาแจกเหมือนเดิมนะฮะบิลลี่ร้องดีไหมบิลลี่ร้องนำหมาไม่แดกอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับว่าพี่บิลลี่เนี่ยเขาเก่งมากเขามีความขยันแล้วก็มีความอยากจะเล่นแล้วแปลกมากเขียนภาษาอังกฤษแต่เวลาร้องออกมาเป็นภาษาไทยใช่อ่ะพี่ก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบทำอะไรหม่ำมันก็จะไม่ชอบแล้วก็มีแบบร้องหมอลำสุดท้ายก็โดนแกล้งบ้างอะไรอย่างนี้มันก็เป็นมุกไปเฉยเฉยไอ้หม่ำคนที่คนที่สองน้าเอ๋เชิญยิ้มในช่องเราเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักน้าเอ๋ไปแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะลงพวกหนูจะเอ๋อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาเป็นลูกทีมของนับเป็ดเชิญยิ้มในคณะเนี่ยเขาเป็นตัวเซอร์แล้วเป็นตัวเด่นในทีมด้วยจะมีมุกเด่นก็คือทะเลาะ กับนับเป็ดแล้วก็พูดไม่ชัดพูดเร็วแบบๆๆๆอะไรอย่างนี้นี่แหละครับผมด้วยความที่เขาเป็นคนพูดเร็วนั่นจึงทำให้เขานั้นต้องร้องเพี้ยนไปด้วยนะฮะอันนี้งงปะมันคือคาแรคเตอร์ของเขานะฮะมันจะเป็นทำนองเหมือนประมาณว่าตอนแรกก็ร้องมาดีแหละแต่สุดท้ายก็ร้องเร็วไปถึงมั่วเลยแล้วก็ถูกถีบกระเด็นประมาณนี้นะไม่อันนี้ไม่รู้ว่าร้องดีหรือว่ายังอยู่ในคาแรคเตอร์หรือว่าท่อนนั้นน่ะมึงร้องไม่ได้แล้วนะฮะแต่ร้องจริงๆเพราะมากเลยฮะฉันมาไกลโอ้โหมาไกลเหลือเกินฉันเดินทางคนที่3ตูมตามเชิญยิ้มหรือว่าตูมตามเอ้ยนั่นเองนะฮะเขาก็มีคาแรคเตอร์คือผู้ช้าอึดอาดยืดยาดนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวเขาเลยนะฮะเขียนหนวดเขี้ยวอยู่นะต้อยนี่ผมขอร่วมไปด้วยเลยแล้วกันเพราะว่าผมเห็นการร้องของเขานี่มันค่อนข้างเพราะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันเหมือนท่าดีทีเหลวอ่ะประมาณนั้นสมมติแบบมันจะมีเพลงไอ้พวกทัดอะไรว่าเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากจะฟังให้มันจบอ่ะใช่ป่ะแต่แม่งมาเสียงหลงเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันมันว้าวสุดยอดที่มาวุ่นวายกับเธอมากไปแต่ที่จริงอุ้ยแหวนเพลงข้างใครไม่ได้ข้างใครเขาจะฆ่ามึงแต่ถ้าเป็นเพลงเต็มอ่ะที่เขาร้องจบอ่ะจะเป็นแบบเพลงพุทธนาสิบทิศนั่นน่ะคือเขาร้องจบเลยแบบเสียงอย่างหล่อเลยฮะล
หล่อจริงนะยอมรับฟ้าลุ่มดีลาวดีคืนนี้มีแต่ดาวแจ่มแสงแวววาวคนที่4นะฮะถั่วและเชิญยิ้มถั่วและเนี่ยเป็นตลกที่ดังในอดีตมากๆเขาเป็นสมาชิกของคณะป่านโนเชิญยิ้มซึ่งในทีมแทบจะร้องเพาะกันทุกคนนับประคาร์ดนะชูศรีอะไรแบบเนี้ยแต่ก็มีเขานี่แหละฮะแปลกกว่าชาวบ้านเสียงเพี้ยนนะฮะเสียงเพี้ยนก็ไม่พออีกนะฮะก็ยังออกแนวร้องมั่วๆด้วยแล้วก็ลุงโน้ตก็ชอบอ้ําว่าในรถมึงเนี่ยมีคาราโอเกะแต่ทำไมมึงแม่งไม่ได้ซักเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยคืนนี้เป็นคืนเดือนแรมแจ่มน้ำมาไม่แจ่มแลอะแหลมมาแจ่มมาแจ่วโอ้โหอย่างคนก่อนหน้าบิลลี่คือร้องไม่ได้เพราะไม่เข้าใจภาษาส่วนตุ้มตามจะเอ๋ต้องอยู่ในคาแรคเตอร์แต่เถอะแหละเขาเพี้ยนจริงไม่น่าจะใช่มุกนะเพี้ยนจริงหรือว่าเพี้ยนปลอมเนี่ยท่านก็ลองไปหาดูฮะว่าเขาเพี้ยนจริงหรือว่าเพี้ยนปลอมเดี๋ยวจะขึ้นดูก็ได้งานวัดเชิงวายถวายข้าวพระสวยจริงนะจ๊ะก็โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะคลิปนี้ก็จัดมาแบบสั้นๆนะฮะเดี๋ยวก็จะถ้าคนดูเยอะๆเนี่ยก็จะลงอีกนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดติดตามให้ผมด้วยครับเจอกันคลิปหน้าฮะคลิปหน้าเดี๋ยวเกี่ยวกับเพลงอีกเดี๋ยวกับพวกนักแข่งแม่น้อยเดี๋ยวจะทำเนี่ยบ๊ายบายไม่มีแก่นจันทร์มาสร้างสวรรค์